ผมต้องขอประกาศในสภานี้วันนี้นะครับผมไม่เคยเนรคุณหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชฉะนั้นสมควรแล้วนะครับที่พูดผิดแล้วถอนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เคยเนรคุณหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและสำคัญที่สุดก็คือว่าคนเป็นคนที่มีบุญคุณต่อท่านอดีตนายกทักษิณคนที่มีบุญคุณคือคนนี้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องไปตอบแทนบุญคุณนายกทักษิณอดีตท่านนายกทักษิณจะต้องตอบแทนบุญคุณผมโปรดเข้าใจด้วยผมนี่แหละครับเป็นคนทำให้เกิดบุญคุณกับนายกทักษิณเพราะฉะนั้นที่พูดมาบอก4เดือนผมจะต้องไปตอบแทนบุญคุณพูดไปพูดมาไม่แล้วครับผมไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผมเป็นคนทำบุญคุณให้นายกทักษิณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยครับผมก็นั่งทนฟังมาตั้งแต่ต้นแม่ตื่นเต้นนักหนาตัวช่วงยิ่งไอตอนจบนี่โอ้โหเอกสารอะไรนักหนาพูดไปยังไงยกอะไรขึ้นมาก็เรื่องพันอย่างนี้แหละครับแน่นอนครับคนเกิด2507กับคนที่เกิด2578อายุมันแตกต่างกัน29ปีครับตอนเกิดเหตุเนี่ยผมอายุ29นะครับแล้วบัดนี้อายุ73สติปัญญายังมีครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับผมฟังได้เพราะในสภานี้มันคนละเสียงเท่ากันจะอบรมบ่มนิสัยยังไงก็ได้ครับจะดูถูกดูแคลนยังไงใครก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมอบรมสั่งสอนมาไม่ให้ไปดูถูกดูแคลนใครโดยไม่มีเหตุผลวันนี้ล่ะครับผมถูกคนอายุ40กว่าดูแคลนโดยไม่มีเหตุผลแต่ผมทนได้ครับผมจะบอกให้ฟังนะครับไอ้ที่จบไปเมื่อสักครู่ผมไม่อยากจะให้ข้ามกระโดดไปทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาที่อธิบายความทั้งหมดนั้นนึกเลยครับว่าคนที่อายุ73จะไม่รู้เรื่องที่ยกมาพูดมันน่าตื่นเต้นอะไรแค่ไหนครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเราแพ้คดีความที่มาประกาศยืนยันก็เพราะว่าจะประพฤติตัวเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสหประชาชาติจึงยอมให้เขาอย่างนั้นแล้วยอมมากี่ปีแล้วครับยอมมา45ปีสงวนสิทธิ์นะฮะสงวนเดี๋ยวนี้รัฐบาลนี้ก็สงวนสิทธิ์ครับทุกอย่างที่ทำไปสงวนสิทธิ์ทั้งนั้นแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเขาไม่ได้เป็นพวกรัฐบาลประชากรไทยแล้วครับเขาตรวจสอบทุกระยะเขาดูอยู่ทั้งหมดจะทำอะไรยังไงนั้นเราทำตามแนวทางที่เขาตั้งเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นจะบอกให้ฟังนะครับว่าที่ตัดสินที่ดำเนินการไปทั้งหมดนั้นกระทรวงต่างประเทศเขาอยู่ข้างหลังไม่ได้คิดทำเองเอาเองอะไรต่างๆผมไม่เข้าใจเลยครับทำไมมันถึงเรื่องราวเป็นไปได้ว่าไอ้เรื่องเท่านี้มันกลายเป็นเรื่องจะเอาประเทศชาติไปขายแต่ท่านรู้ไหมครับว่าถึงที่ท่านจุดชนวนมาถึงวันนี้เนี่ยกำลังนี้ไมตรีของสองประเทศมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยที่อยู่กัมพูชาแจ้งเข้ามาแล้วครับนอนตาไม่หลับแล้วถามว่ากองทัพอากาศนั้นเครื่องบิน430ยังพร้อมอยู่หรือเปล่าจุดชนวนกันเล่นกันจนกระทั่งไม่ดูหัวดูหางปลุกระดมกันแบบชนิดไม่ดูอะไรยังไงเลยครับท่านเป็นฝ่ายค้านจะเล่นยังไงก็ลองเล่นดูแต่ว่าผมเป็นรัฐบาลนะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยผมต้องรักษาไมตรีของบ้านเมืองสองบ้านนี้ไว้ครับใครจะมาดุด่าว่ากล่าวจะทำมากินอะไรยังไงพูดนะครับแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามีผลประโยชน์ยังไงหรือเปล่าบอกมือสมัครเล่นนี่แหละครับสมัครจริงครับผมจะบอกให้ฟังนะครับไอ้พูดมาทั้งหมดอธิบายมาทั้งหมดผมไม่อยากไปต่อแย่แต่ละข้อแต่ไอ้ที่แค่นเขียนมาผมยืนยันครับผมตำหนิว่าแค่นไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับเพราะแค่นจริงเขียนมา9ข้อน่ะคนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองเขาคิดเหรอครับว่าผมมันเป็นคนมันแย่ขนาดนั้นมันน่าทุเรศขนาดนั้น4เดือนมาบอกจะทนไม่ได้ข้อเท็จจริงคือว่าทนไอ้พรรครัฐบาลชุดนี้มันบริหารไปไม่ได้เพราะมันยาวเหลือเกิน4เดือนเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเมื่อไหร่ถึงจะเป็นโอกาสของเราทำไมไอ้พรรคการเมืองพันอย่างนี้ไอ้เสงเกรงพันอย่างนี้ถึงมีโอกาสมาตัดสินโครงการใหญ่มหึมาในบ้านเมืองอย่างนี้น่าตื่นเต้นไหมครับไอ้รถเมย์จะแก้นก็แสนล้าน
ไอ้คนระบบขนส่งมวลชนนั่นหลายแสนล้านครับโครงการผันน้ำก็เป็นแสนล้านโครงการรถไฟรางคู่ก็แสนล้านจะทำอะไรมันเงินใหญ่มาหือมาทำไมไอ้รัฐบาลหน้าโง่พันนี้มันถึงมีโอกาสครับไอ้นี่แหละครับมันแสดงออกมาตรงไอ้ที่เขียนมาไอ้ก้าวคอนั่นแหละครับผู้โทเวลาคนเราจะดูไอ้ความอยากเนี่ยแม่มันอยากเหลือเกินอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงความอยากให้คนก็เห็นทั้งบ้านทั้งเมืองที่แล้วมาก่อนจะตั้งรัฐบาลน่ะไม่ได้แสดงความอยากเลยเลยครับนั่นน่ะไอ้164กับ316นี่ยังดิ้นรนกระวนกระวายจะเอาให้ได้แล้วยังไงครับแล้วมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้แล้วก็4เดือนเท่านั้นมีไหมล่ะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าไอ้ที่ไม่บรรทัดอภิปรายเพราะมันอภิปรายในงบในเวลาที่เขาตั้งไว้สำหรับจะทำงบประมาณธรรมดาเขาเปิด3 วันเขาปิดนี่เปิด2 อาทิตย์ล่วงหน้าเพราะมีกฎหมายจะต้องทำเท่านั้นล่ะครับแล้วก็จะสอดแทรกมาให้ได้ผมก็บอกว่าเออเจ้าอยากจะเอาให้ได้ข้อเท็จจริงน่ะให้คนทั้งบ้านเมืองนี่เขารู้ซะสิครับว่าถ้ามันเอาตรงนี้ไม่ได้แล้วรอไปถึงเปิดสภาเดือนสิงหามันก็ยื่นไม่ได้ให้ชาวบ้านเขารู้สิครับว่าอีก4 เดือนข้างหน้าก็ยื่นไม่ได้ครับเพราะมันวาระเขาไม่ให้ยื่นปิดสภาอีก2 เดือนก็ยังยื่นไม่ได้ครับต้องวันที่21 มกราคม ปี 52จึงจะยื่นไม่ไว้วางใจได้ต้องรอเกือบปีนะครับถ้าเบื่อจริงๆตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเพราะงั้น4 เดือนมันทำทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะฉะนั้นเปิดสภาเพื่องบประมาณจึงจะสอดแทรกเอาให้ได้ผมก็เมื่อไปผมจัดการแก้ไขได้วันนี้ประชุมครม.ก็เอาให้เลิกเร็วเพื่อจะมาที่นี่ครับตอนบ่ายนี้ก็ยกเลิกหมดมายกเลิกเขาได้วันพุธยกเลิกได้หมดก็เอาเลยสิครับเมื่อวันจันทร์ยังต้องมาประชุมที่นี่แหละครับขอเข้าประชุมที่นี่เพราะยกเลิกอันแต่ว่ามาทำให้วุฒิสภาให้ฝ่ายค้านแล้วไม่ให้วุฒิสภาก็ต้องให้ด้วยกันนี่คิดดีนะครับนี่คิดดีครับแต่ถูกย่อเย้ยถากถางโอ้โหถูกอะไรบีบบังคับไอ้ข้างนอกที่มันนั้นไม่บีบบังคับอะไรแล้วครับไม่หรอกครับผมทนได้ถ้าท่านทั้งฝ่ายค้านเห็นว่าข้างนอกที่เขาทำมีเหตุผลก็เป็นสิทธิของท่านจะยกย่องสรรเสริญก็มีสิทธิของท่านแต่ผมไม่เอ่ยโยงใยให้มันเสียให้มาประท้วงผมหรอกครับไม่มีหรอกครับเป็นเรื่องพูดจาเฉียดไปเฉียดมาผมไม่พูดหรอกครับแต่ถ้าเห็นดีเห็นงามก็เป็นสิทธิของท่านแต่ว่าที่เขามาพูดในนี้ไม่ได้กลัวพวกข้างนอกเลยนะครับแต่ว่าเพราะเป็นหน้าที่ของผมไอ้คนหน้าตาอย่างนี้อยู่ในการเมืองมาค่อนชีวิตนี่อะไรมันไร้สมรรถภาพขนาดว่าให้เด็กอายุ40กว่ามันได้พูดจากระทบแดกแทกแดกตันมันถึงขนาดนั้นเดียวหรอครับแม่หน้ามันโง่ขนาดนี้หรอครับเนี่ยสติปัญญามันไม่มีเลยเดียวหรอครับเนี่ยโอ้ผมบอกจริงๆว่าผมก็เสียใจจริงอาจารย์เสนีน่ะคำน้อยผมไม่เคยคนอย่างผมน่ะรู้จักบุญคุณคนครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์สร้างผมมาผมนี่แหละครับเป็นนักการเมืองที่เดินออกมาแล้วไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนพรรคประชาธิปัตย์ผมยกย่องพรรคการเมืองพรรคนี้แล้วพูดจาให้คะแนนพรรคนี้เสมอแต่ว่าเมื่อเวลาที่การเมืองมันมามีกระทบกระทั่งกันบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ไม่เนรคุณครับใครจะคิดเนรคุณใครสุดแท้แต่ไม่มีสำหรับผมเพราะงั้นกระโดนมาอย่าเก่งกาจเกินขนาดเลยครับโอ้โหใช้ถ้อยคำสุดท้ายคงคิดไว้ดีแล้วนะครับเนรคุณอาจารย์เสนีโอ้ยสักน้อยหนึ่งและครึ่งหนึ่งที่ทำบุญคุณฮะโอ้ยมากเกินไปครับเวลาที่ไม่รู้อะไรแล้วนี่แหละแล้วมาแสดงเนี่ยเหมือนกับที่หลังในครม.เนี่ยผมถอนออกมาทำไมครับเรื่องนั้นเพราะว่าเขาคิดมาไอ้วันที่16น่ะมันวันจะเข้าครม.แต่ว่าก่อนหน้านั้นด่ากันมา10 วันเอกสารผมก็ยังไม่เห็นแต่ท่านก็เก่งแล้วเขาก็คิดมาท่านก็รู้แล้วตอบโต้กันมา10 กว่าวันครับเอามาถึงผมก็บอกไอ้นี่แหละครับคือเหยื่อที่เขาจะเอามาล่อให้ดังนั้นผมบอกคุณช่วยไปทำมาเดียเอากลับไปทำใหม่คนที่ทำนี่ไม่ใช่การเมืองนะครับงบประมาณกับสภาพัฒน์คุณไปช่วยประชุมกับทางซีที่เขาตั้งฐานมาไปแสดงให้ดูสิจะทำให้ดูก่อนว่าถ้าถูกด่าว่าเลือกบริษัทไว้แล้วผมบอกให้ไปทำเลยครับว่าจะประมูลยังไงจะเชิญชวนยังไงเมื่อวานวุฒิสมาชิกบอกเลยครับผมท่านทำได้รวบมัดโอ้ยผมดีดีเลยผมยังบอกว่าผมได้ลูกค้าแล้ววันนี้มีคนที่มาแข่งขันเขาติดตามงานนี้ครับ
ก็ลองดูสิครับแต่ละอันแต่ละอันที่ยกมาแหมถ้าผมจะไม่ดูหัวข้อที่จดไว้สมัครก่อนมันจะกระไรอยู่นะครับเนี่ยขอดูนิดนึงนะฮะปกติไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยดูบทนะเนี่ยโอ้โหด้านเศรษฐกิจประสบปัญหาเกี่ยวกับพลังงานเรื่องปากท้องความไม่สงบปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องความขันความสมานฉันท์ในชาติโอ้โหเรื่องพลังงานผมถูกต้องครับผมพูดชัดเจนเลยคือความคิดของคนมันต้องไม่เหมือนกันครับเป็นไปเป็นไปได้ท่านมาเป็นรัฐบาลเอาเลยครับเข้ามาล่อปตท.ให้มันเจ๊งไปต่อหน้าต่อตาเลยเพราะต้องการเอาเงินไปน้ำมันถูกก็คิดสิครับมาเลเซียเขาโดนน่ะเรื่องน้ำมันแพงถูกต้องครับเพราะมาเลเซียอุดหนุนน้ำตาลก็ถูกกว่าน้ำมันถูกกว่าก็อุดหนุนหมดครับแล้วเพราะเหตุว่านายกมาเลเซียนั้นท่านโทษนะไม่ต้องไปพูดถึงเก่านิดนึงเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้2ใน3ซึ่งไม่ใช่ระบบเลยผมเนี่ยประชุมโฟร์ไอกันมานั่งกัน4ตามันเนี่ยผมบอกว่ามีไหมครับมีข้อกำหนดไม่มีเออ50ปีครึ่งศตวรรษมันชนะ2ใน3ตลอดมาท่านเนี่ยซวยเป็นคนในหน่อยๆใครฝ่ายค้านแข็งขึ้นแพ้ไป8แต้มโดนเดินขบวนชนะเกินครึ่งแต่ว่าไม่ถึง2ใน3จะโดนเข้าไปแล้วก็ลอกกันใหญ่เลยครับก็ลอกกันเองครับพอเอิญเจอไปหันถามว่าตกลงมาเลเซียเกิดเหตุมั้ยเกิดเหตุเรื่องอะไรครับอุดหนุนน้ำมันอุดหนุนข้าวสารอุดหนุนน้ำตาลอุดหนุนหมดครับก็โดนมั้ยครับแล้วประเทศไทยโดนมั้ยก็โดนครับมันโดนกันทั้งโลกนะครับบางประเทศเขาผลักไล่รัฐบาลออกไปเลยแต่ว่าที่นี่เคราะห์ดีนะครับมันตั้งตัวเอาไว้ทันรัฐบาลก่อนเขาทำเอาไว้ครับเขาจัดการเอาไว้ก็ในยามที่ราคามันไม่บ่าเลือดอย่างนั้นเขาก็ใช้ไอ้ระบบกองทุนเขาก็อุดหนุนกันไปอยู่เมื่อมาวันดีคืนดีเขาก็คงจะรู้ประมาณการไว้ได้เขาก็จัดการให้เสร็จกรณีราคาน้ำมันวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะคนไทยรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นความผิดของรัฐบาลไม่ใช่ความโง่ของรัฐบาลเพราะเหตุว่ามันเป็นราคาต่างชาติแล้วน้ำมันมันแพงก็กระทบราคาสินค้าราคาสินค้าแพงก็เพราะน้ำมันมันแพงมันอะไรล่ะครับราคาข้าวโอ้โหมีวิกฤตการณ์อายเขาบอกยังไงข้าวราคาแพงทั้งโลกแต่เมืองไทยชาวนาเดินขบวนอ๋อแง่แล้วสิครับมันต้องมีเหตุนะต้องมีเหตุครับราคาทั่วโลกมันแพงครับแต่ว่าพ่อค้ามาเล่นกันลงสีไปกดชาวนาแล้วรัฐบาลทนนะรัฐบาลก็ทนไม่ได้ครับรัฐบาลบอกจะซื้อ14,000เอาสิจะซื้อ14,000เอาใครจะเอามาก็ซื้อไงครับซื้อนาปลังเนี่ย2.5 ล้านจะออกเดือนกรกฎาคมพอเดือนมิถุนายนก็ดำเนินการไม่ช้าหรอกครับเพราะข้าวมันยังไม่ออกก็เตรียมไว้สำหรับตรงนี้คือทุกอย่างก็ทำนี่แหละครับคืองานที่ทำครับน้ำตาลก็แก้ไขครับมีปัญหาอะไรก็ได้ทำงานไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอยู่แต่ความอยากได้ใครดีบอกโอ้โหแล้วก็เขียนยติดูแคลนกันมาโอ้ผมดูแล้วผมฟังแล้วก็ต้องพยายามอดกลั้นไม่เลี้ยงแถวตามนั้นกันจะยาวกันไปเริ่มพูดนะบ่าย2 โมงกว่าเมื่อกี้นี่ตอนจะพูดนะ4:45 2:45ผมใช้ไม่ถึงหรอกครับเพราะผมใช้วิธีรวบรัดผมใช้วิธีแสดงให้เห็นชัดเจนเลยเถอะครับว่าเวลาที่ดำเนินการกันมานั้นปัญหาเรื่องสมานฉันท์ตำหนิตีเตียนผมพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าหากว่าผมเป็นคนเลวทรามต่ำช้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่แล้วครับกล่าวหาข้อที่หนึ่งว่าตั้งรัฐบาลเอาคนไม่มีความรู้ความสามารถเอานักเลงเข้ามาต่างๆแล้วตกลงเขาวัดกันด้วยอะไรครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นนายจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีปริญญาตรีหรือครับเนี่ยเราทุกคนที่เข้ามาไม่ได้ปริญญาตรีครับเขาก็ได้ปริญญาตรีก็มีขอบเขตอย่างนั้นแล้วพรรคการเมืองของท่านตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยสมาชิกในพรรคที่รับเลือกตั้งมาไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับเชิญคนนอกมาหมดเลยฮะเคยทำไหมครับผมก็ไม่เคยผมเคยอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นตอนท่านเป็นรัฐบาลบริหารผมก็ไม่เคยเอาคนนอกมาขนาดนั้นคนเก่งท่านมีเยอะครับคนเก่งมีเยอะก็ชื่นชมว่าเก่งไงฮะแต่ว่าพรรคนี้คนเก่งมันมีไม่เยอะเราทำยังไงครับแต่ระบบพรรคมันยังมีอยู่เขาเลือกตั้งมาเขามีงบอย่างนี้อย่างนั้นสัดส่วนอย่างนี้มันมีทุกพรรคแล้วครับแต่ทำไมถึงดูแคลนทางนี้ล่ะครับ
ก็จำนวนสสเขาเป็นฐานเขาได้ฐานมานี่ครับมันได้ฐาน233ทำไมตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับให้164ตั้งฮะ100 203ไม่ตั้งแล้วคนจะตัดสินอีก5พรรคเขาก็นั่งดูว่าอยู่ข้างไหนดีอยู่ข้างโน้นปริ่มอยู่ข้างนี้ไม่ปริ่ม316ต่อ264เขาก็อยู่ข้างนี้แล้วไงครับก็เพราะแสดงให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเห็นไงว่าอยากเป็นอยากอะไรแล้วไม่ได้ทั้งนั้นน่ะ4เดือนแล้วถึงจะต้องมาแข่งกันอย่างนี้ไงที่พูดกันชัดเจนเลยครับพูดกันไม่ต้องเกรงใจเลยต้องอธิบายให้ฟังคนทั้งบ้านเมืองจะได้เข้าใจเสียครับว่าไอ้พูดจาอะไรต่างๆโอ้ยประโคมกันประโคมกันขอยืนยันนะครับทุกขนทุกแห่งที่ทำนั้นมันมีเหตุผลในการดำเนินการถ้าไม่ได้นั่งอยู่ในครม.ไอ้คนที่ขับออกมาบอกนั้นทีหลังก็ให้เขาเล่าให้มันครบถ้วนหน่อยสิครับถามสิครับวันในครม.เนี่ยคนนั่งหัวโต๊ะเนี่ยลองไปถามที่วันมีนายกคนไหนที่ประชุมกันมา4เดือนเนี่ยจะสามารถผูกพันคน35คนให้นั่งทำงานร่วมกันอยู่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนี่แหละครับยืนอยู่ตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีคน6พรรคแล้วอยู่กันเหมือนพรรคเดียวเนี่ยคนนี้แหละครับใครจะคิดอะไรยังไงก็สุดแท้แต่คิดเล็กคิดน้อยหนังสือพิมพ์ไปทำให้คิดมากสุดแท้แต่ไปทำข่าวไม่มีปัญหาหรอกครับบางครั้งบางคราวไปกินข้าวกันโอ้โหนักข่าวไปบ้านเรือผมว่าผมต้องแสดงความประหลาดใจได้โอ้หาว่าทำหน้าทำตากันผู้สื่อข่าวทำไมล่ะครับก็ผมนัดกันเงียบๆคุณตะบันมากันเป็นร้อยคนมากินข้าว8คนแน่นอนครับผมกินข้าวกันกับ6ท่านอาวุโสกับผมก็มี2ท่านนั่งกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วตกลงผมจัดการยังไงผมไม่บอกหรอกครับแต่ออกมาเขาจะคุยเรื่องนั้นท่านก็บอกเรื่องนั้นถามนำถามไปถามมาโอ้ยถึงขั้นมันจะต้องคิดจะถอนตัวไหมท่านอาวุโสท่านบอกขอคิดดูก่อนเท่านั้นแหละครับโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ลองตามข่าวดูไหมนะครับบ่ายท่านประชุมพักท่านมีแถลงหรือบอกเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนักการเมืองอย่างผมก็ต้องหัวรอดในใจเพราะเราตกลงข้างในนี่ครับว่าไม่แถลงที่สิ่งที่พูดกันแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทางพักท่านบอกว่าแล้วก็เราหัวรอดหึ่งในใจนั่นแหละครับของจริงมันเป็นยังไงไอ้ที่ข่าวก็เลือกเป็นยังไงเรื่องพันอย่างนี้ไอ้ที่ทำงานกับเรื่องนี้นะครับผมทำงานทุกอย่างผมทำงานไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องต่างๆจริงเพราะผมไม่เก่งนะครับไม่เก่งอย่างหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าผมก็รู้จักที่จะฟังความข้าราชการประจำว่าจริงๆมันต้องเป็นยังไงผมไม่ใช่ตัวเลขแล้วครับไอ้ GDP ไอ้จอยเท่าไหร่ผมให้คนที่เขาใช้ถนัดเขาใช้เพราะหน้าตาอย่างผมใช้อย่างนั้นไม่ได้แต่ผมเข้าใจนะครับเหมือนกับผมไม่ตีกอล์ฟเนี่ยไม่เล่นกอล์ฟเลยครับแต่นั่งดูกอล์ฟได้รู้สึกตื่นเต้นเลยเวลาเท่าไหร่ก็เล่นกัน4วันไอ้วันสุดท้ายเนี่ยทางโน้นวันอาทิตย์ทางเราตรงวันจันทร์นั่งดูกับเขาเนี่ยครับรอบสุดท้ายก็ตื่นเต้นกับเขาครับไอ้ที่มันสุดท้ายเขียนกันจนจบนิดเดียวดูเป็นครับเรียกถูกด้วยอะไรเป็นอะไรยังไงแต่ตีกอล์ฟไม่เป็นแต่ว่าไอ้ของพันอย่างนี้ถ้าเป็นอยู่ในครม.เนี่ยมันเข้าใจแล้วมันก็บริหารได้นะครับมันไม่ได้ถือไม้กรอบนะครับไม่ต้องมีวงสวิงนะครับแต่สติปัญญามันอยู่ในหัวนี่ครับมันคิดเป็นครับรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าอะไรควรเว้นก็เดินทางต้องปรากฏตัวเอาคุณลองไปดูครับคุณยังไม่เคยเป็นท่านหัวหน้าฝ่ายค้านยังไม่เคยเป็นนายกผมก็ไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นหยกๆเนี่ย4เดือนเนี่ยถ้าท่านเป็นเขาก็ต้องให้ท่านไปเดินทางก้าวจังป้าประเทศเนี่ยต้องไปครับแล้วไปนั่นแหละครับบทเรียนกระทรวงต่างประเทศเขาให้เราก็จะรู้จักขึ้นมาอ๋อตรวจแถวสวนสนามมันเป็นอย่างนี้เวลาเจออย่างนี้ไปเรียนเลยครับบทที่1เรียนกับประเทศลาวพูดภาษาเดียวกันบทที่2เรียนกับกัมพูชาบทที่3เรียนพม่าเรียนมาแล้ว8บทครับยังเหลืออีกบทนึงยังไม่จบแล้วต่อไปก็ต้องประเทศใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาได้พบกันแล้วได้คุยกันแล้วมีความผูกพันกันมีความเข้าใจกันทำไมล่ะครับบางคนตั้งข้ออย่างประเทศพม่าแต่ผมไม่ตั้งข้อผมคุยได้ทั้ง 3-4 คนผมไปเจอกันหนที่2ที่เวียงจันทร์เสร็จแล้วท่านรับปากเลยกลับมาเยี่ยมผมเยี่ยมผมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมคนอย่างผมซึ่งเป็นคนที่บัตรสาประชาชาติในบันคีมูลโทรศัพท์มาหาขอช่วยขอแรงหน่อยครับรู้จักคุ้นเคยกับทางพม่าเขาเข้าไม่ได้ผมนี่แหละครับเป็นคนเปิดประตูผมเป็นคนพูดกับท่านนั้นส่งท่านไปก่อนแล้วผมไปเจรจาเองถูกด่าหน่อยบอกว่าโอ้ยเขาออกมาใ
ม่ใช่ไปดูไปฟังถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ผมเปิดประตูครับแม่ทัพอเมริกันมาได้นั่งเครื่องบิน430ลงไปนั่นอเมริกันส่งไปอีก 3-4 ลำเขาเกลียดอย่างกะขี้เอาท้วงอะไรกันฮะเชิญท่านวิทยาท่านประธานที่เคารพกับผมวิทยาแก้วพระใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชผมต้องขอบนานโทษท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องขัดจังหวะแต่ขอเรียกประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับที่61ท่านประธานต้องกำกับการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกท่านนายกที่กำลังอภิปรายด้วยครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ปรึกษากันอยู่ไม่วนเวียนซ้ำซากพวกผมกำลังอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและรอคำชี้แจงจากท่านจะจนถึงขณะนี้ครับผมก็จะคนทั้งประเทศยังฟังไม่ออกครับท่านชี้แจงเรื่องอะไรอยู่ท่านประธานช่วยกำกับด้วยครับขอบคุณครับท่านวิทยาครับที่จริงเรื่องนี้เป็นยติไม่ไว้วางใจซึ่งฝ่ายค้านในฐานะผู้ยื่นยติมีหน้าที่กล่าวหาตามยติที่ยื่นในกรอบนั้นนะครับส่วนท่านนายกก็มีเป็นสิทธิ์ของท่านในการที่จะชี้แจงคำที่ท่านกล่าวหาส่วนจะชี้แจงได้อย่างไรนั้นประชาชนเขาก็ฟังอยู่และผมก็ฟังอยู่ผมก็ยังเห็นว่าท่านนายกยังอยู่ในประเด็นครับเชิญท่านนายกต่อครับขอบคุณท่านประธานนะฮะประเด็นอยู่ว่านายกรัฐมนตรีถูกหัวหน้าฝ่ายค้านดูแคลนอย่างแรงพูดจาว่าไม่มีความสามารถจัดครม.ไม่เป็นสับปะรดแล้วก็บริหารไม่เป็นคิดไม่เป็นแก้ไขปัญหาไม่ได้ไอการพูดให้ฟังนี่แหละครับฟังไปฟังไปจะได้รู้ว่าโอ้ไอคนนี้มันเป็นอย่างนี้เองมันไม่ได้เป็นอย่างที่หัวหน้าฝ่ายค้านกล่าวหาโอ้ขนาดนี้ผมเพิ่งพูดไปได้15นาทีนะผมทนฟังหัวหน้าฝ่ายการพูด2:45นาทีผมยังทนได้เลยครับอะไรเนี่ย15นาทีทวงแล้วประเด็นที่พูดเนี่ยมันน่าทวงเหรอครับการที่ผมพูดผมแสดงความคิดเห็นว่าผมมีความสามารถในการพูดจากับต่างชาตินะครับผมเป็นนายกได้4เดือนผมสามารถจะเปิดประตูพม่าที่ปิดประตูดังนั้นผมกำลังจะดึงพม่าออกมาจากเงามืดผมกำลังทำหน้าที่ของผมอยู่ทำไมผมทำได้ล่ะครับทำไมมีความสามารถเนี่ยผมบอกเลยครับว่ากระทรวงต่างประเทศเขาเป็นพี่เลี้ยงเพราะงั้นถ้าพี่เลี้ยงผมเขาไม่มาทำให้ผมเสียหายผมก็ต้องยกย่องเขาแล้วผมก็ดำเนินการผมทำผมกำลังคุยให้ฟังว่าผมมีความสามารถในการพูดจากับประมุขต่างประเทศอย่างน้อย8ประเทศที่ได้พบกันมาแล้วเวลาที่พบปะพูดจากันแม้แต่วันเดียว2วันแต่ก็มีความรู้จักคุ้นเคยกันมีการโทรศัพท์หากันมีปัญหาเขาหารือกันลองถามสิครับว่า8ประเทศนายกเว้นบรูไนที่ยังไม่เจอแต่ท่านก็รู้จักผมว่าเขาได้คบหาสมาคมกันนายกไทยแล้วเขาเป็นยังไงถ้าคำอภิปรายของท่านหัวหน้าฝ่ายค้านเมื่อกี้แปลเป็นภาษาต่างชาติให้เขาฟังได้จะได้รู้บอกเออทำไมไม่เหมือนกับที่เจอกันสมัครคุยกันสมัครไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าการอภิปรายวันนี้เป็นการอภิปรายดูแคลนหัวหน้ารัฐบาลถ้าผมไม่แสดงให้เห็นว่าผมรู้ผมมีความสามารถแล้วผมจะไปพูดอะไรตรงไหนยังไงผมจะอภิปรายตอบเป็นคำ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 มันมากเกินไปผมก็เปลี่ยนแนวทางของผมใหม่ผมเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละครับว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาผมแน่นอนครับบ้านเมืองนี้มีปัญหาผมถึงได้เทียบเคียงว่าบ้านเมืองกำลังมีปัญหาอยู่แล้วผมก็เข้ามาปัญหาขนาดไหนครับปัญหาที่เป็นรัฐบาลที่มันรับช่วงหลังจากการปฏิวัติหลังจากการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติแล้วเป็นไงปฏิวัติแล้วต่างชาติเขาไม่คบหาสมาคม16-17เดือนเขาไม่ติดต่อด้วยสถานะทางเศรษฐกิจเป็นไงเสียหายแน่นอนครับต้องกอบกู้ไหมต้องกอบกู้ครับคนที่มาก็บอกแล้วว่าไม่เก่งครับเพราะโชคไม่ดีครับนักการเมืองเก่งๆที่ควรจะมาสมัครรับเลือกตั้งก็ถูกประจำชองอยู่ซะมากมายหลายคนเพราะฉะนั้นทำยังไงครับผมก็เอาเท่าที่ผมทำได้แล้วผมก็ดำเนินการแล้วทำไมครับเมื่อเขามีปฏิวัตินะเขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วเขาก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วตอนเขียนเขาก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาต้องการจะให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นมันอ่อนแอมีหลักฐานชัดเจนเลยครับคนล่างไปเขาก็คุยไปต้องการทำให้อ่อนแอต้องการทำอย่างนั้นต้องการทำให้มันยุ่งยากเลือกตั้งอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้ก็เห็นพ้องต้องกันนะครับ
ว่าต้องแก้เรื่องนี้แต่ผมนี่นะครับผมพูดชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้309ผมก็พูด237ก็บอกครึ่งหลังต้องแก้นี่แหละครับผมพูดตรงไปตรงมาแล้วผมจะลองถามดูสิครับว่ารัฐธรรมนูญน่ะมันคนเขียนถ้ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แล้วเขียนว่าทำไมครับวิธีแก้ทำยังไงทุกฉบับแล้วครับเขียนไว้เลยวิธีแก้ทำยังไงเมื่อวานนี้อภิปรายเมื่อวานโอ้โหกล่าวหาว่าผมนี่จะตั้งสาธารณรัฐทำอย่างโน้นอย่างนี้อุปสูตรเลยเอาองคมนตรีออกเคราะห์ดีรัฐมนตรีเขาจะบอกว่าเขาอธิบายความไม่เห็นเลยมันอยู่ตำบลนี้มันอยู่บนนี้เล็กๆน้อยๆก็จะเอากันพังเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเอากันพังแต่ว่ารายละเอียดเจ้าของเรื่องเขาจะเป็นคนอธิบายความเองแต่ผมมีหน้าที่อธิบายว่าทำไมขั้นรัฐธรรมนูญไม่ดีแล้วแก้ไม่ได้ล่ะครับแล้วทำไมการแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นชนวนให้คนลุกฮือขึ้นมาล่ะครับทำไมล่ะครับทำไมครับหรือว่าทางนักการเมืองฝ่ายค้านเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญ50ก็อย่าแก้เลยครับไม่ต้องแก้ให้คนที่เขาจะรวยแก้316บวกกับสมาชิกวุฒิสังส่วนแก้ได้ครับท่านไม่ต้องลงคะแนนแก้แล้วครับแต่พวกท่านได้ประโยชน์ก็มาใช้สิครับไอ้เลือกตั้งเขตละคนคนละเขตมันดีแล้วเนี่ยย้อนไป157เขตควรแก้ไหมล่ะครับวุฒิสมาชิกกระโดกกระเดกนะครับเลือก76แต่งตั้ง74ควรแก้ไหมล่ะครับมีมากมายหลายประเด็นมันแก้เพื่อใครเพราะการแก้เขาจะต้องบอกไว้เลยว่าจะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเลือกตั้งทั่วไปเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราเองครับวันข้างหน้าสมัครใหม่ก็มาใช้ประโยชน์โอ้ยจะแก้ผมพูดชัดเจนเลยครับว่าไม่ได้ทำเพื่อไปจะช่วยใครช่วยไม่ได้หรอกครับแก้รับนูนได้วันพรุ่งนี้สวิตปั๊บต้องไปมันก็ยังเขาต้องขึ้นศาลอยู่ดีต้องอยู่ในศาลอยู่แล้วครับคอตสอเขาจบด้วยนะเขาก็ส่งไม่ปปชส่งไม่ปปงเขาส่งหมดเขามีหมดต้องอยู่ในศาลอยู่ในมือคนดำเนินการต่อไม่หลุดรอดไปแล้วครับถ้าทำความผิดพูดกันชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมถึงจะต้องไปเห็นใจว่าโอ้มีคนเขาไม่พอใจกระโดดลงมายื่นแก้รัฐธรรมนูญนะต้องปลุกระดมเลยครับผมก็ประหลาดใจว่าพรรคการเมืองบางพรรคเห็นชอบกับการปลุกระดมแล้วเห็นก็เข้าใจว่าถูกต้องถึงแม้ว่าใครแก้รัฐธรรมนูญก็เลยต้องกระโดดลงมาแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะครับแล้วการแก้รัฐธรรมนูญนั้นผมก็บอกชัดเจนเลยว่าสมาชิกถูกต้องมันพรรคเดียวกันนะครับแต่ทว่าตกลงพรรคเดียวกันไม่ได้แบ่งเป็นสองซีกหรอครับนี่ทั้งท่านไม่มีโอกาสแบ่งแล้วครับท่านต้องอยู่ในสภาหมดแต่คนเป็นรัฐบาลแบ่งสองซีกนะครับส่วนหนึ่งไปเป็นอยู่ฝ่ายบริหารครับเป็นอำนาจหนึ่งของประเทศครับและอีกพวกนึงก็อยู่ในสภาเป็นอำนาจหนึ่งเป็นนิติบัญญัติแล้วศาลท่านก็มาตามระบบของท่านสามอำนาจคานกันอยู่ทำไมทางสมาชิกในพรรคของพรรคพลังประชาชนจะทำอะไรยังไงนั้นก็ต้องให้เกียรติสมาชิกเขาอยู่นิติบัญญัตินะผมอยู่ฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นพวกเดียวพรรคเดียวแต่ว่ามันต้องแบ่งงานกันเขาก็ทำของเขามันเสียหายอะไรครับแก้รัฐธรรมนูญนี่แต่ว่าไปถึงก็ไปปลุกระดมบอกไม่ได้เป็นเหตุแล้วเป็นเหตุเลยไปถึงไหนโอ้พอได้เหยื่อเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเอาไปไม่ได้ถอนไปได้เหยื่ออีกตัวแล้วการปลุกระดมว่ายังไงเรื่องที่บอกว่าเตือนผมเขียนจดหมายไปเตือนผมต้องมีเหตุผลของผมคนอย่างผมเลยครับผมเฝ้าดูไอ้คนบางคนที่ดูหมิ่นดูแคลนพระราชวงศ์เขียนมุท่าท่าแดกดันตำรวจจะไม่ค่อยกล้าดำเนินคดีเท่าไหร่ไม่มีใครจัดการเลยครับไอ้ไหนต้องขึ้นต้นสอเสือนั่นน่ะโอ้ยไปดูสิครับไปดูสิครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เกิดเหตุผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าโอ้ยว่ากล่าวเป็นพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อสถาบันแล้วนายสมัครไม่จัดการนี่แล้วคนจงรักภักดีไม่ดำเนินการท่านก็คงทราบเหมือนที่ผมทราบไอการพูดของนายจักรภพเนี่ยพูดที่ไหนเขาพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศพูดเมื่อไหร่ครับพูดเดือนสิงหาคมปี50ทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจทุกคนถอดเทปเก็บไว้หมดเก็บไว้ทำไมล่ะครับเก็บไว้ทำไมครับความจงรักภักดีทำไมเก็บไว้ล่ะครับจนกระทั่งจักรภพอยู่ข้างนอกก็ไปเป็นไรก็เป็นคนดีไปตลอดชีวิตแต่ดันมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีพอไปสั่งงานไอ้ท่านเกี่ยวกับข้องกับทางสื่อสารมวลชนเข้าก็เรื่องถูกเกลียดชังไปเหยียบหางใครเข้าปั๊บทันทีตำรวจคนหนึ่งมาเลยครับ
เอาที่เก็บไว้ทุบตอนเรียบร้อยแจ้งความเลยครับนี่ไงครับสามารถจะเอาความจงรักภักดีใส่แซมไว้ก่อนครับไอคนนี้ถ้าเผื่อไปเป็นอะไรไปมันก็รอดตัวไปแต่ว่าไปเหยียบหางเขาเข้าปั๊บเขามาทันทีเลยครับจัดการผมรู้อย่างนี้ผมต้องบอกตำรวจช่วยจัดการทีคิดนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านยื่นกล่าวหาบอกว่าคนนี้เป็นอันตรายนั่นผมบอกขอให้ตำรวจจัดการมันกลายเป็นว่าหัวหน้ารัฐบาลไม่เอาใจใส่เรื่องนี้นะฮะเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับสถาบันก็ตำรวจจัดการสิครับคนที่เป็นอันตรายมีมากมายก่ายกองกำลังที่อันตรายก็มีอยู่เรามีระบบของเรากระบวนการยุติธรรมมีก็ให้เขาจัดการเห็นไหมครับแก้รัฐธรรมนูญก็มีเหตุผลว่าการแก้ต้องไม่ผิดกฎหมายต้องทำได้แต่ทำไมต้องปลุกระดมการที่ไม่ดำเนินการกับคนที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านยื่นมาผมให้ตำรวจดำเนินการแปลว่าผมไม่จงรักภักดีเลยครับการวินิจฉัยผมก็บอกพันรองว่านี่ถ้าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านยื่นมาวันละคนแล้วผมต้องเอาออกหมดแล้วผมก็เหลือตัวคนเดียวได้ทำไงวันดีคืนดียื่นมาบอกนายสมัครก็ไม่จงรักภักดีผมก็ต้องออกด้วยอย่างนั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะงั้นมันต้องฟังเหตุผลกันบ้างว่าอะไรเป็นอะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยจะบอกทีละถ้อยทีละคำอะไรต่างๆนั้นมันจะยาวเกินเหตุแต่พูดซะให้เข้าใจนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยคือผมก็ไม่อยากพูดจาให้กระทบกระทั่งคือไอ้การแสดงออกมาเขียนมา9ข้อนั้นก็ขอบคุณแล้วครับไม่ได้กล่าวหาว่าทุจริตช่อราชบางหลวงแต่ไอ้การกล่าวหาว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีความสามารถไปได้ต่างๆที่เขียนมานั้นลองอ่านดูสิครับผมเองผมไม่กล้าไปเขียนกล่าวหาใครอย่างนั้นเลยมันดูแคลนกันเกินไปแล้วถ้าผมได้โอกาสลุกมาหน้าผมก็ต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วพูดแล้วคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะเห็นว่าแล้วตกลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมโง่ขนาดนั้นหรือเปล่าผมประพฤติอย่างนั้นหรือเปล่าผมโกงอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่มีความสามารถในการแข่งงั้นหรือเปล่าที่พูดอาจารย์กลางให้ฟังนั้นเพราะว่ายัตติที่ยืนนั้นมันกระจัดกระจายครับมันตุปัดตุเปมันกล่าวหาเหมือนกับว่าโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรแล้วขอสอดแทรกมาจะเอาให้ได้ตรงนี้ผมอธิบายความให้ฟังทีละท่อนแต่ตอนแล้วไม่ต้องยืดยาวเยินเยอะผมอยากจะบอกนะครับว่าบางครั้งนั้นคนที่ทำอยู่นั้นมีความรับผิดชอบคนที่เฝ้าดูอยู่นั้นไม่ต้องรับผิดชอบนักมวยอยู่บนเวทีแน่นอนครับถ้าไม่มีความสามารถก็คงไม่ขึ้นไปต่อยแต่ไปต่อยแล้วไอ้พี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกมันเห็นชัดกว่านักฟุตบอลถ้าไม่เล่นเก่งก็คงไม่ได้เล่นในสนามแต่คนที่เก่งกว่ามันนั่งอยู่ข้างนอกมันตะโกนบอกได้ครับแต่บางครั้งโค้ชก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นบางครั้งพี่เลี้ยงก็ไม่รู้ข้างบนมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเหมือนกันล่ะครับนักการเมืองฝ่ายค้านเฝ้าดูรัฐบาลไม่รู้หรอกครับในประชุมครม.คนคาบออกมาเล่ามันคาบไม่หมดหรอกครับคนที่ไม่มีความสามารถมีอยู่ครับมันมีข้อขัดข้องมีครับรัฐมนตรีไม่ลงตัวมีบ้างครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่มันต้องอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลที่จะเป็นคนดูแลสถานการณ์บ้านเมืองจะแก้ไขนั้นบางครั้งเราต้องเห็นใจเขาไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีครั้งเขาต้องการจัดการถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านต้องอยู่ในสถานะนี้มีคนที่เขาได้รับความชอบช้ำมีคนที่เนื่องการทำไมนะครับว่าไอ้เวลาที่มีคณะเข้ามาแล้วมาจัดการเปลี่ยนแปลงมันยืดยุดฉุดกระชากถดนนท์ถดนี่เปลี่ยนเป็นตับปลดเป็นออกไม่มีใครหือเลยไม่มีใครพูดจาไม่มีใครว่ากล่าวอะไรเลยครับปล่อยหมดแล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่เข้ามานี่มันจัดใหม่ไม่ได้เลยครับนี่ธรรมเนียมของโลกนะครับในอเมริกาก็ให้เวลาตอนไหนเขาเลือกตั้งเสร็จวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนแล้วเขาทิ้งไว้นานเท่าไหร่ครับเขาทิ้งไว้ถึงวันที่20มกราคมคิดสิครับต้นเดือนอาทิตย์แรกนะครับถัดไปเนี่ยเดือนพฤศจิกาเกือบทั้งเดือนเดือนธันวาอีกทั้งเดือนวันที่20มกราคม2เดือนครึ่งเขาให้เวลาทำอะไรครับเขาปรับเขาเปลี่ยนหมดใครจะถอดจะถอนเขาทำหมดครับแล้วเข้าไปเขาก็ไม่ต้องไปโยกย้ายเพราะเขาโยกย้ายหมดแล้วแล้วหลายอย่างหลายตำแหน่งเขาไม่ต้องเพราะมันเลือกตั้งผู้พิพากษาก็เลือกตั้งตำรวจก็เลือกตั้งนั่นเลือกตั้งแต่ตำแหน่งใดๆตำแหน่งในทำเนียบขาวถูกโยกย้ายหมดในเวลา2เดือนครึ่งแต่ของเราล่ะครับคณะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเอาผู้พิพากษาซึ่งเคยอยู่ตรงกลางต้องวินิจฉัยไอ้ความขัดแย้งระหว่างสภากับรัฐบาลนิติบัญญัติกับฝ่ายค้านหรืออะไรต่างๆผู้พิพากษาเคยวินิจฉัยปรากฏว่าไปอัญเชิญท่านเอามา
ยังอยู่ในตำแหน่งราชการยังไม่เกษียณกันมาเอาไปเป็นรัฐมนตรีก็เอาไปเป็นเอาไปเป็นรัฐบดีก็เอาไปเป็นเอาเป็นปลัดกระทรวงก็ไปเป็นเอาไปเป็นกกต.ห้าท่านเป็นเลขากกต.ก็ผู้พิพากษาเอาระบบผู้พิพากษาไปทำตรงนั้นแล้วเป็นยังไงครับกระทบกระเทือนไหมครับกระทบกระเทือนมันเสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาใหม่เนี่ยที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีสมพงษ์แล้วทำไมล่ะครับก็ท่านมาอยู่ตรงนั้นท่านกำลังอยากจะขอกลับถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็บอกท่านช่วยไปอยู่ตรงนี้เถียงานใหม่ท่านไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็คนมาก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ล่ะครับนี่ผมเปลี่ยนครับคนสำคัญใครไม่กล้าเปลี่ยนผมยังเปลี่ยนเลยครับเพราะผมถือว่าผมตั้งรับผิดชอบในสิ่งที่ผมเปลี่ยนก็คนจะบริหารต้องอย่างนี้เป็นนั่งก็ว่าโอ้ไม่ได้ครับเข้ามาโอ้จะเป็นคนดีครับแล้วถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับเป็นคนดีครับเดี๋ยวเขาว่าครับโอ้เดี๋ยวฝ่ายค้านเล่นงานแล้วครับเดี๋ยวถูกไม่ปล่อยไม่ไว้วางใจไม่เปลี่ยนปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วการเป็นยังไงเสียหายไหมครับเราเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เสียหายแล้วเปลี่ยนมากไหมครับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้ที่กล่าวหามาแต่ละอันนั้นผมจะอยากเรียนให้ทราบนะครับว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างนั้นผมคุยกับประธานดีอโรโยท่านดีบอกว่าอยากจะได้ครับผมบอกท่านเลยบอกว่าถ้าท่านใช้วิธีแบบการประมูลแล้วให้ใครมาสลักหลังท่านทำท่านไปแต่ถ้าท่านต้องการข้าวเรามีข้าวอยู่ในสต็อกถ้าขาดแล้วนั่นฟิลิปปินส์ไม่ขาดครับแต่เขาต้องการทำสัญญา3ปีตั้งราคาไว้อย่างนั้นเราบอกไม่เป็นไรผมก็ทิพย์ท่านบอกเลยครับเพราะงั้นไม่ต้องเสียโอกาสผมต้องการรักษาราคาข้าวผมคุยกับรัฐมนตรีเวียดนามผมคุ้นเคยเข้าขนาดว่าเขาเกิดวิกฤตการณ์ผมก็โทรศัพท์ไปหาท่านแล้วเขาบอกเลยครับว่าเราต้องช่วยกันระคองรักษาข้าวท่านเริ่มผลิตได้ผมจะผลิตได้ต้องทำราคาให้สูงไว้ก็นี่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ว่าคิดกันแล้วก็บอกกันแล้วก็มาทางเข้าระบบก็ทำงานนี่ครับการรักษาราคาข้าวสูงชาวนามีรายได้ดีไม่ดีหรอครับข้าวมันสูงเพราะว่ามันไปแพงที่ชิคาโกมันแพงข้าวสาลีแล้วมันก็มาแพงข้าวสารแล้วมันก็เกิดการแพงแล้วมันก็เกิดการกล่าวหาว่าไปปลูกพืชพลังงานแล้วก็มากล่าวหาไทยผมก็ต้องตอบโต้ไปว่าเอ๊ะอะไรกันแล้วผมก็ว่ากล่าวไปเป็นทำนองน้ำมันขึ้นราคาไม่ว่าพอข้าวขึ้นราคามาว่าเราคิดครอบวิสูตรให้ฟังทั้งนั้นแหละครับแล้วคนที่ผูกถมตำหนิวันดีคืนดีเขาโทรศัพท์มาหาผมขอแรงหน่อย ข่าวประเทศนี้ไม่ได้ขอช่วยหน่อยก็มันก็มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ก็ได้รู้จักได้พูดจากันบางสิ่งบางอย่างรัฐบาลอื่นอาจจะไม่กล้าทำแต่ผมกล้าทำครับคนน้องเขาคอมเมนต์นะครับใครไปยุ่งกับพม่าอเมริกาก็คอมเมนต์ใครก็ยุ่งพม่าEUก็คอมเมนต์แต่ผมปาฐกถาพวกนี้ฟังหมดผมปาฐกถาให้ฟังแต่กับผมยังไม่ไปพม่าแล้วผมไปพม่ามาแล้วใครก็อยากฟังปาฐกถาของผมแต่ผมบอกผมพูดไม่ได้หรอกครับกระทรวงต่างประเทศเขาไม่ให้รัฐมนตรีต้องพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่พูดครับแต่ใครอยากจะเรื่องเมืองพม่าก็คุยกับนายสมัครศูนย์ทรเวศที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลไปผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าไอ้เพื่อนบ้านที่มันมีคะแนนในสหประชาชาติเหมือนกันมันมีทรัพยากรมันเป็นเพื่อนบ้านอาศัยได้เขาจะได้ไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจะเป็นจะตายกำลังช่วยเขาอยู่ไปประชุมกัน6ประเทศประชุมเสร็จเรียบร้อยเขาจะไม่ให้เป็นเจ้าภาพต่อไปผมบอกไม่ได้ผมออกมากลางวงผมบอกไม่ได้เอาอยู่เป็น ADB บอกอยู่ทำไมแม่นอยู่เชิญเข้ามาทำไม3ปีก่อนเชิญมานั่น3ปีที่เชิญนี่3ปีที่เชิญมานี่แล้วปีที่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพไม่ให้เขาเป็นไม่ได้ผมขอโหวตเลยครับ6ประเทศ6นายกโหวตให้เลยบอกไอ้พม่าเป็นเมื่อผมมีเหตุผลผมก็มันจะช่วยเขาดูเขากำลังจะเลือกตั้งอีก2ปีเขาจะเลือกตั้งแล้วอีก3ปีถึงจะเป็นเจ้าภาพถ้าเขาประพฤติไม่ดีเราก็ไม่ให้เขาเป็นมีเหตุผลไหมไอ้เรื่องอย่างนี้ผมทำครับนี่แหละครับนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ถูกกล่าวหาไม่ไว้วางใจวันนี้ว่าไม่มีไอ้นนท์ไม่มีไอ้นี่ไม่มีความคิดแต่ที่เล่าสิ่งละอันพันน้อยแล้วตอบคำถามเป็นครั้งตอนนั้นเพื่อจะให้รู้ว่าผมรับผิดชอบในสถานะของผมผมรับผิดชอบในสถานะว่าผมจะต้องตอบผมก็ทำให้ผมไม่ทำอะไรก็ไม่รู้จีก็ได้ครับแต่ผมทำให้จะค้างแข็งใจว่าทำไมรีบร้อนไม่มีใครบังคับผมทำให้แล้วก็อธิบายความให้ฟังนั้นก็อยากจะย้อนกลับมาตรงสุดท้ายตรงนี้เท่านั้นเองครับว่าสิ่งที่เอามาอ่านกันเมื่อกี้ตอนจบนั้นดูเป็นเรื่องดูเดือดเลือดพล่านขอยืนยันนะครับว่า
ที่เอามาอ่านมาแสดงต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยที่สนใจก็รู้กันอยู่ข้อเท็จจริงก็คือที่อ่านนั้นแหละคือการบอกให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองรู้ว่ามีคดีความจริงเขาเรียกว่าคดีถูกปิดปากเพราะไปทำแผนที่มารัฐบาลไหนล่ะครับรัฐบาลก่อนหน้านั้นมาที่ยังไงล่ะก็ไปทำมาล่ะครับไม่ใช่รัฐบาลแถวนี้ทั้งนั้นไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปัตย์ด้วยแล้วเวลาที่อยู่ท่านมันชายท่านเป็นนักการเมืองถูกได้รับเชิญมาเพราะว่า105ผมล่ะครับการเมืองขึ้นสมองเลยกำนันสมัยจอมพลสฤษดิ์ครับแล้วก็จัดการดำเนินการแล้วก็สงวนสิทธิ์สงวนทุกวันนี้ที่ดำเนินการก็ยังสงวนอยู่ที่เขาไปดำเนินการตกลงเจรจาครับเรารู้หมดเพราะกระทรวงต่างประเทศเขาเป็นคนทำไอ้กำหนดหมายทักท้วงกับรัฐมนตรีเขาเป็นคนให้ทักท้วงไปอย่างนั้นลุงขึ้นเขาตอบมาไอ้การที่เขาบอกนายกหมากเห็นชอบก็พูดกันในขนาดประชุมกันห้องเต็มหมดเขาเขียนให้ผมบอกนะครับว่าถ้าพูดกันเรื่องเขาพระวิหารถ้าไม่ยกประเด็นไม่พูดเขาพูดเรื่องเขาพระวิหารเราบอกว่าเขาพระวิหารนั้นถ้าหากว่าทางโน้นเขายอมรับว่าเราถ้าพื้นที่ทับซ้อนเราต้องยื่นด้วยพื้นที่ทับซ้อน 4-6 ตารางกิโลเมตรต้องยื่นด้วยถ้าเผื่ออยู่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเอาเฉพาะพื้นข้างบนก็ต้องลองดูก็เท่านั้นเองครับแล้วเขาก็ไปทำอย่างที่ว่าวันที่สองจะขึ้นได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยครับที่ไปทำมาก็ไม่มีอะไรผิดทุกคนรับรองหมดไม่มีอะไรยังไงเลยครับเขาสงวนสิทธิ์ไว้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะน่าตื่นเต้นยังไงเลยแต่ทำกันตื่นเต้นทำเหมือนเสียไม่มีอะไรเสียเลยครับเขาจะขึ้นไม่ขึ้นก็ยังไม่รู้เลยครับวันที่สองนั้นแต่ว่าเราไม่ตกลงกับเขาก็ไปคนเดียวแล้วเขาจะเอาพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นด้วยคนเดียวเขาจะไปยื่นครับแล้วบอกไม่ได้พื้นที่ทับซ้อนยื่นไม่ได้ในสุดก็ตกลงกันว่าต้องพูดกับว่าพื้นที่ทับซ้อนไม่ยื่นใครเป็นคนกลางอ่ะก็ยูเนสโกบอกเอาอยู่ไปประชุมถามว่าขีดเอาเฉพาะประสาทได้ไหมก็นายงดีเขาบอกเอาแต่ประสาทไปขึ้นว่าถ้าขึ้นได้ก็เอาเขาก็ไปเจรจาความเขาก็ขีดเฉพาะประสาทก็ขีดเฉพาะประสาทก็ตกลงว่าเอาละตกลงเขาก็ออกแถลงการก็จะตีความว่าแถลงการเป็นกฎบัตรกฎหมายก็ดำเนินการกันไปนะครับมันเกินเหตุไปหน่อยตอนนั้นเองไม่มีใครคิดว่าจะเป็นส่วนที่สัญญาเป็นอะไรแล้วที่ดำเนินการไปก็ไม่เสียสิทธิ์ครับจะรักษาสิทธิ์ไว้ที่ไหนอีกสัก200ปีข้างหน้ายังจะรักษาก็รักษาอยู่ครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ทำกันตื่นเต้นเหมือนประเทศไทยกำลังจะเสียดินแดนโอ้ยทำไมถึงขนาดนั้นล่ะครับปลุกระดมกันทั้งไอ้คนเกิดข้างหลังก็เคราะห์ดีนะครับคนเกิดทีหลังเนี่ยคนเกิดพ.ศ.07ไปอ่านแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลนี่มาก็ทำให้คนไทยพ.ศ.51ต้องตื่นเต้นผมฟังแล้วผมเฉยๆครับเพราะทำมากับมือรู้มากับมือรัฐมนตรีเขาเป็นคนทำผมเป็นคนนั่งดูอยู่ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอธิบดีก็ใช้ไม่ได้เจ้ากรมแผนที่ก็ใช้ไม่ได้แม่ทัพนายกองที่มารองรับอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิโพดมก็เป็นนักวิชาการใหญ่โตเคยใครถ้าพูดทางดีไม่เอ่ยถึงเลยครับแต่ถ้าใครพูดทางร้ายเราปั๊บ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 ไปถึงนั่นเลยเป็นข่าวหมดเลยก็เอาเถอะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาจะเอาขึ้นศาลกันอีกครั้งก็ได้จะเอารัฐมนตรีไปขึ้นศาลก็ได้เอาเลยดิครับไปดูกันเลยมันเป็นยังไงมันเรื่องธรรมดาธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำเราไม่ขึ้นเขาขึ้นเดียวเขาจะขึ้นเอาแผนที่ทับซ้อนไปขึ้นด้วยเราบอกไม่ได้ทับซ้อนต้องเจรจาความถ้าเกิดคุณขีดเอาประสาทไปขึ้นได้คุณออกไปคนเดียวก็ตกลงเอาประสาทไปขึ้นแล้วว่าเขาไม่รับก็อาจจะขึ้นไม่ได้จะเจรจากันยังไงก็สุดแท้แต่ว่าจะมาบอกว่ารวมองค์การสหประชาชาติยูเนสโกบอกว่าถ้าขึ้นตรงนี้แล้วไอ้สระด้วยไอ้เจดีย์จะต้องนับรวมด้วยอยู่ในแผ่นดินไทยเอาลองมาลอกกันอย่างนี้สิมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่นใครไทยแต่ว่าจะมาพูดจากันพิสูจน์กันในนี้พูดจากันยกมานั่นก็แต่ผมต้องการให้คนในบ้านเมืองนี้รู้ครับว่าบ้านเมืองนี้มันยกหนีไปไหนไม่ได้ไอการที่เขาเล่นงานกันเผาประธานทูตไปแล้วเพิ่งจะสร้างซ่อมใหม่กันนั้นอยู่ดีๆไปให้มันเกิดเหตุอีกทำไมครับมันให้เกิดเหตุทำไมครับปลุกระดมกันจนกระทั่งคนทั้งบ้านทั้งเมืองผมพูดในสภานี้เมื่อวานตรงนี้ที่นี่ครับผู้หญิงคนหนึ่งรับจ้างตัดเสื้อตั้งชุดละพันเดี๋ยวนี้เป็นชุดละหมื่นเสร็จแล้วบอกวันนี้ไม่รับใครทั้งนั้นต้องไปเขาจะพูดกันเรื่องเขาวิหารไปปลูกกระดมฉันจะยอมตายเรื่องเขาพระวิหารโอ้ยผมก็ยืนยันว่าการปลูกกระดมมันสำเร็จแน่นอน
ให้ผู้หญิงคนตัดเสื้อนี่แหละครับรายได้ดีด้วยจะยอมตายเพราะเรื่องเขาพระวิหารแล้วทำกันไปทำกันมาจนกระทั่งบัดนี้มันร้อนฉากันไปหมดแล้วนะครับต้องไปห้ามทับกันไว้เพราะขบวนกองทัพตามจะขึ้นไปข้างบนต้องไปโทรศรีสะเกดจะทำโอ้แล้วไม่คิดเหรอครับเนี่ยไม่คิดเหรอครับว่าคนไทยที่อยู่ที่โน่นนอนตาไม่หลับกันอีกแล้วครับข้างบ้านเนี่ยต้องรักษาไมตรีไมตรีรอบบ้านดีหมดก็นอนตาหลับมันอะไรกันนักหนาล่ะครับไอ้ตรงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีการเสียเสียภาพแต่ว่าท่านหัวหน้าฝ่ายค้านออกมาประกาศเองว่ารัฐบาลไทยในยุคนั้นไม่ใช่รัฐบาลท่านหรอกครับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ยอมรับเพราะต้องการจะเป็นคนดีของการสหประชาชาติก็ตกลงกับเขายอมเข้ามา45ปีแล้วสงวนสิทธิ์ก็สงวนครับวันนี้ก็ยังสงวนสิทธิ์อยู่จะมาพิสูจน์กลางสภาอย่างนั้นเอาเลยครับเอาไปขึ้นศาลเลยศาลวินิจฉัยจะได้เอาต้นปีออกสักคนนึงรู้แล้วรอดไปถ้าเบื่อนั่นจะได้เอาพยงพยานเอาไปแล้ววันทำกันยังไงไอ้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าอดีตนายกนั้นไปทำมาหากินอะไรจะทำยังไงจะเรื่องจะบังเอิญอะไรยังไงอย่าเอามาพัวพันกันครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไมตรีที่ข้างบ้านเขามีอยู่นั้นจะไปเช่าที่เขาปลูกข้าวโพดล้านเฮกตาร์เขาบอกปลูกไปปลูกปาล์มเขาให้ปลูกไปปลูกอ้อยเขาให้ปลูกไปช่วยงานต่างๆทำไมเราไปช่วยงานเขาครับเพราะศูนย์ท่องเที่ยวมันอยู่ที่นครวัดใครมานครวัดก็ต้องมาเที่ยวประเทศไทยเราอนุเคราะห์เขาขออนุญาตเล่าให้ฟังเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้นอกประเด็นแต่แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เข้าใจเรื่องนะครับเขามีการประชุมเขาเรียกว่า GMS Greater Mekong Sub Region ไม่ใช่เป็นอาเซียนไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นองค์กรที่เรียกว่าธนาคารพัฒนาเอเชียญี่ปุ่นเป็นประธานจัดการทำเขาทำก่อนผมมาครับเขาประชุมกันน่าสนใจมากประเทศจีนใหญ่มหึมาเขาเอาแค่2มณฑลยูนานมี50ล้านกวางสีมี40ล้านแม่น้ำโขงไหลผ่านเขาเอาที่ประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่านครับแล้วเขาก็เอาเวียดนาม83ล้านลาว7ล้านกัมพูชา14ล้านไทย63ล้านพม่า53ล้านทั้งหมดเนี่ย312ล้านรวมกันแล้วช่วยกันพัฒนาประชุมกันมาแล้วที่พนมเปญประชุมกันแล้วที่คุณมิงเมื่อเดือนมีนาผมไปร่วมประชุมประชุมกันแล้วที่เวียงจันทน์อีก3ปีจะประชุมกันที่นปดแล้วอีก3ปีถัดไปก็จะประชุมกันที่กรุงเทพแล้วต่อไปก็จะประชุมกันที่เวียดนามทั้งหมดนี่แหละครับงานอันนี้แหละเราถึงจะได้รู้ว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นเขาได้ช่วยเราอย่างไรเขาช่วยลาวช่วยเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้ากับเรายังไงเมื่อเวลาปราศัยที่ลาวต้องบอกเลยความมั่นคงของลาวคือความมั่นคงของไทยบอกกับกัมพูชานั้นระบบการท่องเที่ยวทางโน้นเจริญถลายไทยได้ประกาศเท่านั้นเราช่วยเขาครับที่อ้างให้ฟังอย่างนี้เพราะช่วยหมดช่วยในภูมิภาคเวลา15ปีที่ผ่านมาแล้วประเทศไทยได้ใส่เงินเป็นประเทศดอนเนอร์คือไม่ได้ไปแม่เงินช่วยใครเราตั้งตัวได้เราช่วยไปแล้ว 15,000 ล้านรัฐบาลไทยหลายรัฐบาลเรียงแถวมาช่วยไปแล้ว 15,000 ล้านครับเราอยู่ในประเทศได้ช่วยสงเคราะห์ทำให้ภูมิภาคเจริญขึ้นถนนตัดถนนนี้ตัดเครื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆตัดไอ้นี่ไงครับที่อธิบายตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเราผูกไมตรีหมดครับจีนมหึมาก็ผูกครับลาวเล็กๆเราก็ผูกครับกัมพูชา14ล้านก็ผูกครับไอ้การผูกไมตรีกันไว้นั้นผมไม่ได้เอามาอ้างนะครับผลประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นเรื่องของประเทศชาติถนนหนทางที่เราทำไปเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้ไหลกลับเข้ามาประเทศไทยเพราะเขาไปกัมพูชาเขาไปดูนครวัดนครธมเขาขุดมาแล้ว50ปี60ปี80ปีคนในโลกไม่เห็นพอลบกันมาบัดนี้ก็มาเที่ยวได้แล้วก็การอนุเคราะห์อย่างนี้แล้วการจุดชนวนให้ล้าชาเมื่อเช้าที่กัมพูชาปิดประตูใครกุญแจข้างเดียวก็แน่นอนครับผลประโยชน์ได้เข้าไปถนนเสียสตังค์45ปีครับอยู่กันมาเรียบร้อยดี2ปีต่อไปจะต้องเอาไอ้คนที่ลุกล้ำมาออกตรงนั้นต้องไปโนแมนส์แลนด์ทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยคนที่ทำคิดว่าได้ทำถูกต้องได้ทำให้เรื่องราวมันจบเพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจเขาไปขึ้นของเขาเองพื้นที่ทับซ้อนก็ไปขึ้นยิ่งยุ่งยากต่อไปอีกตกลงกันไว้คือไม่เอาพื้นที่ทับซ้อนยูเนสโกตกลงใจเอาพรีเมเตอร์เอาเฉพาะตัวปราสาทก็อยู่ในเขตของเขาเราได้สงวนสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง
ในข้อของนั้นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นไม่มาตัดสิทธิ์ในการที่จะมีการตรวจวัดพื้นที่สถานที่เขามีข้อแม้ไว้เสร็จเรียบร้อยกระทรวงต่างประเทศพยักหน้าแล้วถึงดำเนินการได้จะว่ากล่าวกันไงก็สุดแท้แต่ไม่มีการสูญเสียไม่มีการเสียสิทธิ์รักษามา50ปีจะรักษาอีก500ปีก็ไม่เสียสิทธิ์เพราะข้อแม้นั้นมีทั้งทางเราสงวนและก็มีทั้งยูเนสโกสงวนทั้งหมดพูดซะให้เข้าใจเรื่องครับมันจะได้หายร้อนกันสักทีมันจะได้อยู่กันอย่างเพื่อนบ้านสักทีแล้วถ้าจะคิดว่าเขาเอาเปรียบเอาไว้ยังไงก็แล้วทำยังไงครับอยู่กันมาดีๆเราไม่ได้คิดจะขึ้นแต่เขาขึ้นเมื่อเขาจะขึ้นมีปัญหาเราต้องช่วยแก้ไขเขาขึ้นครั้งเดียวได้ครับแต่เขาพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นแล้วเกิดเรื่องไหมก็ต้องตามไปแก้ซะก่อนไม่ดีกว่าเลยครับเรื่องพันอย่างนี้ต้องพูดกันให้เข้าใจครับจะเอากันให้ตายไงก็ได้ลากไปขึ้นศาลผมต้องแน่ใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่มีข้อแลกเปลี่ยนไม่มีบุญคุณการที่ต้องทดแทนผมเริ่มต้นด้วยคำพูดว่าคนที่มีบุญคุณคือผมมีบุญคุณนั้นผมไม่ต้องทดแทนใครครับแล้วทำงานมา4เดือนไม่เคยคิดเลยว่าทำอะไรทดแทนใครแต่ว่าคอยจับจ้องโน่นนิดนี่หน่อยมาประติดประต่อแล้วทำเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคิดให้ดีเถอะครับปลุกระดมให้คนที่บ้านเมืองสงบใกล้ชิดกันจนทั้งดีช่วยเหลือบริการกันไปปลูกไปทำอะไรไปทำงานกันแล้วไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยครับนักธุรกิจทั้งนั้นเขาไปลงทุนในลาวไปลงทุนในพม่าไปลงทุนในอินโดนีเซียโอ้ยเราไปก้างขวางทั้งนั้นก็ไปเยี่ยมมาแล้ว8ประเทศถึงได้รู้นะครับว่าเขามีไมตรีเขาเคารพนับถือบ้านเราเขาถือว่าเราเป็นพี่เอื้อยมองเม็ดมาทีถอยลงไปปั๊บเขาก็มองหาว่าใครจะเป็นคนยืนแถวหน้าที่โน่นเวลานี้สิงคโปร์เขาเป็นประธานอาเซียนเดือนกรกฎาคมจะถึงเนี่ยไทยจะเป็นประธานอาเซียนประธานอาเซียนคือนายกรัฐมนตรีไทยผมจะเป็นประธานอาเซียนต่อไปนี้ตามกฎบัตรจะต้องอยู่ปีครึ่งรับปากกับเข้ามาทุกคนทุกแห่งบอกโอ้ยเสร็จแน่ยังไงก็ตามแต่ก่อน30มิถุนาเราจะยื่นกฎบัตรกฎหมายยังแค่ในสภายังเข้าไม่ได้เลยครับติดขัดยังไงยังเข้าไม่ได้เลยครับรับปากกับเขาไว้วัด30มิถุนาจะต้องยื่นเรื่องกฎบัตรไม่ได้อันนี้แหละครับถูกต้องเลยครับมาตรา190ก็ต้องเอามาเข้าทั้งหมดที่ทำทั้งหมดที่เล่านั้นเพื่อจะบอกให้รู้ว่าคนที่ทำหน้าที่นั้นมีความรับผิดชอบอยู่ด้วยแล้วรับผิดชอบนี่คือรับผิดชอบบ้านเมืองรับผิดชอบงบประมาณที่จะทำที่อภิปรายกันวันมะรืนนี้รับผิดชอบในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงรับผิดชอบในความสงบรับผิดชอบในเรื่องยุ่งยากต่างๆการตรวจสอบถูกต้องครับอยู่ที่ท่านทั้งหลายการยื่นนั้นยื่นได้ครับแต่ว่าจะตามเอาเป็นเอาตายโอ้ยทำข่าวประโคมข่าวกันผมว่ามันเกินไปผมขอย้ำนะครับว่าการกล่าวหาหัวหน้ารัฐบาลโดยหัวหน้าฝ่ายค้านวันนี้ตามยตินั้นเกินเหตุรุนแรงมากเกินเหตุระยะเวลา4เดือนผมแน่ใจว่าไม่ได้ทำให้บ้านเมืองนี้เสียและผมยังมีความสามารถที่จะรักษาสถานะในการเป็นผู้นำประเทศในการเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังจะเดินหน้าต่อไปผมยังต้องไปพบผู้นำต่างๆผมยังต้องทำอยู่ครับไม่มีปัญหาผมต้องทำหน้าที่ของผมการไปปรากฏตัวนั้นเป็นหน้าที่ผมจะต้องไปจีนผมจะต้องไปบรูไนผมจะต้องไปยุโรปผมจะต้องไปญี่ปุ่นต้องไปจีนผมต้องไปสหประชาชาติสุดท้ายผมจะต้องไปรัสเซียยังต้องทำหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่ผมไม่ได้มาร้อนวิงวอนแต่ว่าถ้าหากหัวหน้าฝ่ายค้านดูแคลนนายกรัฐมนตรีประเทศตัวเองขนาดนี้ช่วยกรุณาลองคิดดูให้ดีหน่อยว่ามันสมควรไหมครับว่าไอ้ความอยากได้ใครดีจนกระทั่งต้องมาเล่นงานหัวหน้ารัฐบาลให้มันชอกช้ำอย่างนั้นมึกถึงหัวอกคนที่จะต้องไปพูดจากับเขาบ้างถ้าเขาแปลคำอภิปรายของหัวหน้าฝ่ายค้านให้คนทั้งโลกฟังแล้วเขาไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าไม่แปลคำที่ผมอภิปรายอย่างนี้แล้วก็มันเสียหายนะครับข่าวจะออกไปพรุ่งนี้จะเป็นไงไม่ทราบแต่เคราะห์ดีการถ่ายทอดมีตลอดครับที่พูดนี่ขนหน้าฝ่ายค้านพูด2ชั่วโมง45นาทีหักตอนทะเลาะ กันหน่อยสัก2ชั่วโมงครึ่งก็โอเคครับอย่างผมพูดมานี่ผมพูด50นาทีพอสมควรแก่เหตุไม่ใช้เวลามากกว่านี้จะอภิปรายสับโขกันไงต่อไปอีก7คนก็เอาหรือผมอีกก็ยังได้ครับแต่ผมต้องสงวนสิทธิ์ว่าต้องตอบบ้างแต่ที่ผมพูดไว้น่ะผมบอกไว้ว่าขออนุญาตให้ผมได้ตอบหน่อยเพราะมันยาวไปความจริงผมจะให้พูดก่อนแต่พูด2ชั่วโมง45แล้วนั่งหน้าเฉยๆแล้วก็ไม่ถูกต้อง
แต่ตอนนี้จะสับโขกไงก็ได้จะเอากันตลอดหมดก็ได้แล้วเหลือสัก2ชั่วโมงจะให้เขาชี้แจงทั้ง7คนก็จะได้จบสิ้นกันไปการเมืองเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละครับไม่มีใครเลวมากจนกระทั่งมันถูกดูแคลนอย่างเมื่อตอนต้นที่เปิดรายการนั่นนะผมยืนยันเลยนะครับว่าผมเป็นคนมีสกุลรุ่นชาติและไม่เนรคุณใครไอ้คำที่พูดว่าเนรคุณนั้นคนเขียนหนังสือบางคนอาจจะไปเขียนคนคิดบางคนจะเขียนคนคิดเอาเองอาจจะคิดได้แต่ท่านอาจารย์เสนีเป็นครูบาอาจารย์ผมเรียนกฎหมายกับท่านน้องชายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผมตระกูลนี้ผมรู้จักคุณทวนผมก็รู้จักพี่สาวอาจารย์เสนีผมก็รู้จักเพราะฉะนั้นโปรดกรุณาอย่ากล่าวหาอย่าไปเปรียบเทียบจะครึ่งจะค่อนและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครถ้าจะมีใครต้องตอบแทนบุญคุณผมนั่นบางทีผมก็บอกว่าไม่รับแต่ผมไม่ได้ทำงาน4ปีประทานโทษ4เดือนเพื่อจะสนองบุญคุณใครแล้วที่ปราลบบอก4เดือนบ้านเมืองจะแย่อยู่แล้วถ้า4ปีจะเป็นยังไงผมฟังแล้วผมก็คิดว่าแค่4เดือนยังทนรอไม่ได้แล้วถ้าทนรอ4ปีจะทนไหวไหมครับนี่ขอบคุณครับ